รอง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับขอต้อนรับคุณผู้ชมกลับเข้าสู่รายการ Speed Rider นะครับทาง Speed Channel True Vision 691นะครับแน่นอนในเบรกนี้เมื่อกี้เจอกับแขกรับเชิญไปแล้วและเบรกนี้ก็เป็นเรื่องราวของรับสายโฟนอินรวมทั้ง SMS เข้ามาได้นะครับก่อนอื่นต้องขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีของเรากับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed โซบิ๊กไบค์คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และกล่อง GLP เร็วแรงสั่งได้ครับมาเมื่อกี้ได้เห็นกับการแต่งเจ้า CV 500แต่ละคันนะไม่ธรรมดาแต่งกันเยอะนะจากตัวเก่าเป็นตัวใหม่เผื่อแป๊บเดียวเป็นตัวใหม่ไปแล้วใช่ก็เป็นแนวทางตกแต่งสำหรับใครที่ชื่นชอบหรือว่าใครอาจจะใช้รุ่นนี้อยู่อยากหากลุ่มหาพักพวกจะได้นะเพราะเวลาเราใช้รถอะไรอยู่แล้วเรามีกลุ่มมีกวนอย่างเงี้ยใช่ครับเข้าไปในดีแน่นอนอลงอะไรช่วยกันหาใช่ครับแนวทางการตกแต่งรถมีเพื่อนขี่นี่เลยครับนี่แหละแนวทางการตกแต่งรถไม่ว่ารถคุณซื้อรถรุ่นไหนมายี่ห้อไหนมาเข้าไปกลุ่มนั้นพอเข้ากลุ่มเนี้ยเราก็จะช่วยกันจอยรถมีปัญหาก็ปรึกษากันได้ใช่เพราะว่าทุกคนเนี้ยเขาเจอปัญหามาก่อนพอเจอปัญหามาปุ๊บเขาก็จะได้พูดคุยได้ว่าเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้นะเรามาหาทางแก้ไขกันนี่แหละเขาเรียกมิตรภาพสองล้อครับนะวันนี้โอ้โหแน่นอนวันศุกร์แห่งชาติรถติดรถติดระเบิดสุดๆวันนี้ก็จริงเหรอพี่บอมใช่ผมขับรถติดสตาร์ทมันจอดรถยนต์เลยเห็นอยู่ในเฟซเนี่ยมีแต่คนบ่นบอกอยู่บนทางด่วนกันยาวๆเลยสิ้นเดือนไงศุกร์สิ้นเดือนก็มนุษย์เงินเดือนก็วันนี้ก็ล่าเลยมันพิเศษไม่ต้องกินมาม่าแล้วใช่ก็เลยออกเดือนออกใครบอกพอเงินออกปุ๊บก็กินมาม่าวันนั้นเลยกินวันนั้นเลยเพราะรายจ่ายมันเยอะอ่ะมาในเรื่องราวของ SBS แล้วก็เปิดรับสายนะครับคุณผู้ชมสามารถโทรเข้ามาได้ที่หมายเลข02-530-9496-98 SBS ที่482-7772พิมพ์ C เว้นวรรคตามด้วยคำถามได้เลยนะครับครับมาดู SBS กันฮะสูงประมาณ163-165ครับขับเบอร์ซีส300เท้าเหยียบไงอ่ะมันเล็กหรือเปล่าไม่เต็มเท้าหรือว่าไม่เต็มเท้าหรือเปล่าครับเท้าเหยียบยังไงประมาณนั้นแหละเท้าเหยียบเต็มหรือแค่เย็นแค่เย็นครับเฮ้ยค่ะเฮ้ยค่ะไม่ผมอ่ะนู่นเขาบอกว่าอย่างนั้นผมบอกแสดงว่าเป็นสุภาพสตรีไม่ผมบอกขยิงครับโอเคต้องขยิงนะขยิงครับขยิงแต่ว่าก็ไม่ใช่ปัญหานะเพราะรถก็ไม่ได้น้ำหนักไม่ได้เยอะใช่เรียกว่าน่าจะได้ได้อยู่ได้อยู่แล้วก็มีการโหลดหน้าลงมาปากมันสักนิดนึงมันก็สามารถที่จะทำให้เต้ได้รองเท้าเพิ่มส้นอีกนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยนะพื้นหนาหน่อยนะได้ได้เลยพี่หญิงคีย์เวิร์ดซิสเจ๋งเลยครับมีสายเข้ามาครับรับสายคุณสายหนึ่งคุณดำครับพี่สวัสดีครับคุณดำว่าไงครับจะสอบถามปั๊มบนน่ะครับบนโดยทั่วไปของเอาอย่างนี้เนี่ยผมขับ Nmax อ่ะครับจะเปลี่ยนเป็น RCV อ่ะครับจะดีขึ้นกว่ามั้ยพี่อยากจะสอบว่าเดิมกับแต่งน่ะมันโอเคกว่ามั้ยเดิมกับแต่งอะไรโอเคกว่ากันใช่มั้ยใช่จริงๆแล้วมันตัวนี้มันแอคเซสซอรี่ในการปรับเพื่อความสวยงามเดียวพี่เหมือนกันครับปั๊มบนใช่ไหมที่พูดถึงปั๊มเบรกใช่ไหมปั๊มบนก็ทำงานเหมือนกันนะนะมันก็ไม่ต่างกันแต่ถ้าเกิดว่าปั๊มปูนที่มีราคาแพงๆแน่นอนครับมันช่วยได้ก็ประสิทธิภาพก็ดีกว่าเดิมแต่ว่าถ้าให้ดีจริงๆมันต้องไปถึงข้างล่างด้วยถึงข้างล่างด้วยมันถึงจะดีจริงปั๊มล่างไม่ใช่ว่าเปลี่ยนแค่บนอย่างเดียวก็คือได้แค่สวยนะฮะแล้วก็การใช้งานก็เหมือนเดิมเหมือนเดิมเพราะว่าเป็นคาลิปเปอร์เดิมถูกแต่ถ้าบอกว่าเอาปั๊มบนเมมโบอิตาลีอะไรมาใส่ก็อาจจะระบบมันอาจจะดีกว่าเดิมแต่ว่านิ่มมือขึ้นแรงดันมากกว่าเดิมถ้าเราเอาปั๊มเมมโบมาใส่ล่างแต่ปั๊มบนเดิมมันก็ช่วยได้ไหมช่วยได้นิดหน่อยแต่มีการย้วยนั่นเองมันส่งผลต่อเรื่องแรงดันของน้ำมันเบรกที่เราบีบครับไม่มีผลพี่เปลี่ยนได้ครับสวยงามสวยงามใช้ได้เหมือนกันแค่ได้สวยงามแต่ถ้าเกิดถ้าเปลี่ยนทั้งคู่บนและล่างมันจะดีกว่าอันนั้นแน่นอนเบรกดีเลยแล้วเราสายเราต้องเปลี่ยนนะพี่ก็ดีครับต้องมาทั้งชุดควรจะเป็นครับเป็นสายถักอย่างที่เขาบอกว่าสายถักเนี่ยอย่างนึงผมอยากจะย้ำก็คือเรื่องของสายถักมันเห็นผลจริงๆนะเพราะว่าตัวสายที่ติดจากโรงงานเนี่ยเรื่องข้อจำกัดในการผลิตรถเนี่ยนะต้นทุนก็จะเป็นสายปกติแต่ว่าถ้าเป็นสายถักเนี่ยเวลาที่เรากำเบรกเนี่ยนะครับมันจะเกิดแรงดันขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นตัวสายถ้าเป็นสายธรรมดามันจะมีการขยายตัวได้ขยายตัวได้ก็เกิดช่องว่างทำให้มีฟองอากาศฟองอากาศ1 2ก็คือระบบน้ำมันแทนที่จะไปดันลูกสูบเบรกให้ได้มันรวดเร็วก็จะช้าลงแต่ถ้าเป็นสายถักเนี่ยมันจะให้ตัวไม่ได้มันก็จะ
เร็วเร็วขึ้นทำงานดีขึ้นเพราะว่ามันถูกบังคับด้วยถักใช่ครับสายมันจะไม่บวมขึ้นมาแล้วก็คงทนนะครับได้รับถามอีกอย่างคือตอนผม 4,000 โลอ่ะฮัลโหลครับผมเปลี่ยนไปเปลี่ยนพระเบรกจากความรู้สึกกับการออกตอนออกรถมาใหม่ๆกับตอนเนี้ย ABS มันเหมือนกับมันทำงานช้าลงหรือยังไงพี่ ABS นี่เราตอนผมออกมาใหม่ๆบีบนิดเดียวมันก็ไปแล้วนะตอนนี้ตอนนี้เป็นไงพี่ไม่ทำงานมันทำงานช้าลงมันไม่ทำงานมันต้องลึกมากอ่ะอ๋อกดลึกกว่าเดิมใช่พี่เปลี่ยนพระเบรกเป็นพระเบรกรุ่นเดียวรุ่นมันหรือเปล่าหรือว่าเปลี่ยนรุ่นไหนมาผมว่าผมให้ที่ร้านที่ศูนย์ฮอนไอศูนย์ยามาฮ่าเลยอ่ะครับเขาบอกของมันเลยอ่ะอ๋อของมันเลยใช่ไหมของศูนย์เลยใช่ไหมครับแต่พี่ตอนนี้พี่เปลี่ยนปั๊มยังไม่ได้เปลี่ยนนะก็ถึงมาถามเนี่ยฮะว่าอ๋อว่ามันรู้สึกมันแตกต่างใช่ไหมใช่ฮะอาจจะเป็นหนึ่งเรื่องของความคุ้นเคยเพราะจริงๆแล้วมันถ้ามันระบบเดิมทุกอย่างมันต้องเหมือนเดิมนะครับถ้าเราเกิดมันไม่ได้มีปัญหาระบบ ABS ยังทำงานปกติอยู่ก็คือถ้ามันรู้สึกว่าทำงานช้ามันเป็นเรื่องของความคุ้นเคยความชินอ่ะครับความจริงแล้วมันก็ยังทำงานเหมือนเดิมแหละฮะไม่น่ามีผลอะไรเพราะเปลี่ยนพับเบรกอย่างเดียวโอเคครับขอบคุณครับพี่ครับผมสวัสดีครับใช่ครับนะครับก็จริงแล้วว่าเบรก ABS จะทำงานก็ต่อเมื่อทำงานในรอบสูงครับเบรกแรงๆปุ๊บมันก็จะต่อตึ๊ดตึ๊ดแต่ถ้าเกิดว่าช้าๆเบรกนิดเดียวมันก็ไม่ทำงานง่ายๆก็คือระบบ ABS ก็คือป้องกันล้อล็อกนั่นเองไม่ให้ล้อล็อกแล้วก็จะเกิดการลื่นถลายครับเพราะนั้นตัวนี้จะป้องกันไม่ให้ล้อล็อกก็คือทำงานเมื่อไหร่ก็ตามจริงๆเบรกนิดเดียวแต่ถ้าเป็นพื้นลื่นๆมันก็ทำงานเลยเมื่อไหร่ที่ล้อจะสลิปเนี่ยจะล็อกเนี่ยมันก็จะลิฟเอเดนก็ทำงานเลยครับขึ้นอยู่กับสภาพการยึดเกาะระหว่างตัวยางล้อกับพื้นถนนมันก็ทำงานได้ทันทีครับนะครับสอบถามต่อไปชอบถามว่าไทอัมบอนวิวตัวเก่าทีร้อยยังไงฮะหม้อลมกับทีหนึ่งศูนย์ตัวไหนได้บ้างครับเครื่องพันหรือเครื่องพันสองหม้อลมเบรกคำว่าหม้อลมนี่หม้อลมอะไรหม้อลมมันคืออะไรในมอไซค์ก็ระบายความร้อนด้วยอากาศยังงงอยู่หม้อลมเนี่ยหม้อลมหรือว่าหม้อปั๊มเบรกหรือหม้อกองหรือหม้อลมก็คือว่าสมัยก่อนหม้อลมกับหม้อน้ำไงไม่ใช่มั้งใช่ใช่ที่มีหม้อเลยอะระบายความร้อนเหรอมันไม่มีหม้ออะไรถ้าเป็นรถยนต์อีกเรื่องนึงอันนี้มอไซค์เลยงงหม้อลมนะครับหม้อลมระบายอากาศลมอ่ะมีหม้อน้ำอะไรอย่างเงี้ยเหรอหม้อน้ำหม้อน้ำหรือหม้อลมมีหม้อน้ำกับไม่มีหม้อน้ำเออประมาณนั้นแหละสับไม่รู้รุ่นใหม่มันมีหม้อน้ำเหรอสับช่างเขาสับช่างเขาระหว่างทีร้อยทีหนึ่งศูนย์มีหม้อน้ำเหรอกับทีหนึ่งศูนย์ไม่ใช่เขาหมายถึงหนึ่งก็ไม่เขาไม่บอกมีหม้อน้ำมอลมกับที่ถามว่ามีมอลมไหมให้เทียบกับตัวทีร้อยกับทีร้อยยี่สิบแค่นั้นพอแค่นั้นครับว่าตัวไหนดีกว่ากันครับเห็นผมก็โดดไปตัวทีร้อยยี่สิบไปแหละแน่นอนรุ่นใหม่มันเทคโนโลยีทีซีก็เยอะกว่าถูกต้องแล้วก็เทคโนโลยีก็เหนือกว่าปีใหม่กว่าใช่มีออปชันเพิ่มเติมขึ้นมาหลายอย่างครับนะครับแน่นอนว่ารุ่นที่มันใหม่แน่นอนดีกว่าอยู่แล้วดีกว่าอยู่แล้วเทคโนโลยีดีกว่าขี่ก็แต่ราคาก็แพงกว่าเหมือนเดิมนะครับเล่นรถมือสองก็ต้องยังไงเขาเรียกว่าต้องใส่ใจในเรื่องของเครื่องยนต์นิดนึงว่าเราซื้อมารถสภาพไหนดูแลอย่างไรรถเขามีอาการมาก่อนหน้านี้ไหมมันยากซื้อรถมือสองต้องเผื่อใจไว้อะซื้อมาแล้ว3วันดี4วันไข้เผื่อซ่อมถูกต้องเผื่อซ่อมนะครับ3วันดี4วันไข้เหมือนเราเสี่ยงดวงนะไม่จบถ้าได้รถถ้าได้รถดีก็ดีไปถ้าได้รถไม่ดีก็ซ่อมอยู่วันยังข้ามนะนะครับเพราะฉะนั้นถ้าให้โดดเล่นก็คือว่าให้เล่นมือหนึ่งก็ได้ตอนนี้ทีร้อยก็มือหนึ่งก็มีนะครับทีหนึ่งศูนย์มือหนึ่งก็มีก็ยังมีอยู่ยังมีขายอยู่ทีร้อยทีหนึ่งของศูนย์ครับทักสตันอาร์นะตามรุ่นบับเบิ้ลแล้วแต่ตัวใหม่สุดก็คือบับเบิ้ลที่ตกแต่งพิเศษใช่ครับอ่ะอันนี้ต่อไปนะครับมาเลยนะครับจริงๆแล้วไทอัมรูปทรงการขี่ไม่ค่อยได้ต่างกันหรอกแต่ผมถ้าให้ซื้อจริงๆก็ดันให้มันตัวให้มันดีที่สุดไปเลยดีกว่าใช่ครับเนาะCBR 300 RR มามอรถโชว์ไหมครับไม่มาครับล่าสุดนี้ไปเดินไปถกทุกอย่างแล้วไปขุดทั้งหลังไปเปิดทุกอย่างเอาง่ายๆเอา Honda ก่อนวันนี้ก็ถามถึง Honda Honda มีอะไรเด่นบ้างในงานมีอะไรเปิด Honda ก็มีเปิดตัว Concept Bike นะครับเป็นตัว150 SS Laser ตัววิบากอะไรใช่ไหมตัววิบากก็คือตัว XADV นะครับเป็นวิบากออโตเมติกนะครับต้องบอกว่าขับเคลื่อนด้วยโซ่ไม่ใช่สายพานนะเพราะว่าขับเคลื่อนด้วยโซ่เวลาบุกตะลุยในฝุ่นอะไรน่าจะดีกว่าดูแลง่ายไง
แล้วก็มีอะไรอีกในงานแล้วก็มีสกู๊ปปี้สีใหม่เป็นออนิวออนิวเลยใช่ไหมใหม่ทันเลยใช่ไหมใช่เป็นออนิวสกู๊ปปี้ใหม่เครื่อง125หัวฉีดยังมาอยู่อะสกู๊ปปี้เป็นใหม่ไงไม่ใช่พูดถึงอะนี่พูดถึงความรู้สึกอะก็หลายคนถามมามีเปลี่ยนไหมเห็นเปลี่ยนเป็นบิ๊กไบค์ไม่น่าเชื่อนะฮะว่ายังมาอยู่สกู๊ปปี้ยังมาไม่น่าเชื่อต่ออยู่เขาไปถึงแล้วก็จะมีรีเบลคัสตอมในการแต่งสวยโอ้โหสวยมากมีแต่งประมาณ 4-5 คันรีเบลครับสวยเป็นดิสเนย์แบบเห็นแล้วแบบคนที่ซื้อ500ซื้อ300ไปเนี่ยเห็นแนวทางเนี่ยผมเชื่อได้ว่าเสียตังค์อีกแน่นอนมันเที่ยวเลยเห็นแล้วอยากแต่งตามเลยถูกต้องนะครับแล้วก็มีตัวใหม่คือตัว2017ระหว่างตัว CBR650F กับ CB650F มาแล้วนะครับราคาไม่แพงใครยังว่างมีเวลาก็ไปเดินชมในงานได้นะวันที่9เมษายนอีกตั้งหลายวันยังสามารถไปแต่เสาร์อาทิตย์นี่น่าจะโอ้โหเป็นหนอนแล้วติดแน่นอนแล้วมีตังค์ด้วยเงินเดือนออกไม่ถูกใช่เขาบอกว่าตอนนี้ยอดจองของ XADV เนี่ยเยอะมากนะครับเพราะราคาแค่497เองมั้งรู้สึกที่ดูที่ป้ายมันน่าสนนะมันน่าโอ้โหหล่อเห็นแล้วมันน่าโดนเห็นแล้วหล่อมากนะครับอ่ะอย่างนั้นเดี๋ยวช่วงนี้เราไปพักเบรกโฆษณากันสักครู่ช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Rider ครับ